โอ้ยแน่นอนเขาว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพักจากคอนเทนต์การ์ดสักหน่อยดีกว่านะครับแล้วเรามาผ่อนคลายกับการต่อโมเดลนะครับที่แม่ไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้ครับกับ Figurize ตัวใหม่นั่นเองนะครับFigurize the legendary Exodia Incarnate นะครับเรียกว่าแบบกล่องโคตรใหญ่นั่นเองนะครับแน่นอนว่าก็เป็น Figurize series ของ Yu-Gi-Oh ตัวใหม่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้มาในธีมของ Exodia นะครับที่บอกได้เลยว่าเห็นแค่หน้ากล่องก็อู้ว้าวซ่าดุดันไม่เกรงใจใครเลยนั่นเองนะครับ Exodia เป็น Ace Card ของปู่ Yu-Gi นะครับที่เป็นเด็คของปู่ Yu-Gi นะครับที่ Yu-Gi เอาไปชนะใครบะในศึกของDead Fight Game มั้งในมังงะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมชอัพที่สนุกมากๆครับเพราะเป็นแมชอัพที่เราได้เห็นความแข็งแกร่งของ Exodia เมื่อรวมได้ครบ5ชิ้นส่วนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตอนจบมันจะถูกโยนลงทะเลด้วยฝีมือของไอฮางะก็เถอะครับแต่นี่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวโมเดลพลาสติกโมเดลอย่าง Figurize ตัวนี้นั่นเองก็เพื่อการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งดูกันคร่าวๆแล้วก็รีบไปประกอบกันดีกว่าครับว่ามันจะสวยและเฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ไวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้รีวิวโมเดลนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือ Figurize The Legendary Exodia Incarnate นั่นเองเรียกได้ว่าหน้าปกก็เท่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าของ Exodia นะครับที่ชื่อว่า Exo Flame นะครับหรือเวอร์ชันของภาคอังกฤษนะครับจะเป็น Oliverate นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นท่าพิเศษของ Exodia นะครับถ้าเกิดรวบรวมครบชิ้นส่วนทั้ง5ชิ้นนั่นเองนะครับข้างแรกก็จะเป็นข้างโชว์ตัวโมเดลเต็มๆเลยครับว่าประกอบเสร็จมันจะเท่แค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วเนี่ยดูสิมันทำท่าได้หลายท่ามากๆเลยครับสำหรับ Exodia ครับโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นหน้าของ Exodia นะครับแล้วก็อีกข้างนี้ก็จะเป็นท่าของ Exodia ที่เป็นเวอร์ชันของโมเดลนะครับที่ทำท่า Exo Flame นะครับหรือ Oliverate นะครับส่วนโมเดลชิ้นส่วนนะอู้ให้น้อยกว่าที่คิดนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าสิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดนะครับสินค้าตัวนี้นะครับอย่าลืมไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าง Dream Toy ด้วยนั่นเองครับนี่ถือโคตรสำคัญนะครับคือการสนับสนุนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายนั่นเองนะครับก็อย่าลืมซื้อสินค้าผ่านทาง Dream Toy ด้วยนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นเองครับสำหรับตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยแล้วกันนะครับจัดว่าสวยไม่เลวเหมือนกันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับก็แม่ถือว่าดีเทลสีอะไรต่างๆทั้งสีทองสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรพวกนี้ผมว่าเก็บรายละเอียดดีใช้ได้นะครับสำหรับโมเดลในรอบนี้ครับเนี่ยดูในส่วนของสีทองนะครับก็เป็นทองแก่ๆนะครับแสดงถึงความเก่าแก่ถือว่าไม่แย่และก็ไม่เลวขนาดนะครับสำหรับโมเดลนะครับถือว่าชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่มากๆเลยครับแสดงว่ามันต้องตัวใหญ่มากแน่ๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นคู่มือนั่นเองครับโดยในคู่มือรอบนี้ครับเป็นแบบโอ้เป็นแบบสีหมดเลยเหรอเป็นสีหมดเลยนะครับของ Blue Eye ตอนนั้นเป็นขาวดำมั้งนะผมจำผิดแต่รอบนี้เป็นสีหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับนี่ครับโอ้มีแบบเป็นประกอบเป็นชิ้นส่วนนะครับบอกเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับแขนหัวขาหัวไหล่อะไรพวกนี้บอกหมดเลยนั่นเองนะครับเนี่ยให้มาชมดูแบบเต็มๆครับเนี่ยวู้จัดว่าแบบเฟี้ยวเงาะมากๆเลยครับท่านผู้ชมแม่ถือว่าไม่แย่แล้วก็ไม่เลวนั่นเองนะครับสำหรับโมเดล Exodia นั่นเองครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้านี่กันเลยแล้วกันนะครับThank you.
โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับโมเดล Figurize Exodia ตัวนี้นั่นเองครับบอกตามตรงว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่สวยมากๆครับแถมตัวใหญ่สุดๆเลยนั่นครับสูงตั้ง21เซนครับเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยและผมก็ถูกใจมันมากๆเลยนั่นเองนะครับมาในส่วนของตัวสตรัคเจอร์นะครับตัวโมเดลนะครับค่อนข้างต่อง่ายนะครับแต่ผมก็เข้าใจได้ในความต่อง่ายของมันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวโมเดลมันค่อนข้างใหญ่ด้วยแหละก็เลยลดโครงสร้างอะไรจิปาตาต่างๆที่เคยเป็นลูกเล่นเหมือนกับตัว Blue Eyes ครับก็ลดลูกเล่นในส่วนนั้นไปนะครับมาเพิ่มในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับให้ดูมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวพื้นผิวนะครับผมค่อนข้างชอบพื้นผิวของเจ้าตัว Exodia มากกว่าของ Blue Eyes ครับของ Blue Eyes จะมีความเป็นเงาๆแต่เจ้านี่นะครับจะมีความเป็นด้านๆหน่อยซึ่งผมค่อนข้างชอบมากรวมถึงในตัวของสีนั่นเองครับผมบอกได้เลยว่าสีนะครับของเจ้า Exodia ตัวนี้ดีเทลค่อนข้างดีกว่าตัว Figurize ของ Blue Eyes ค่อนข้างมากเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีเหลืองสีทองนะครับหรือแม้กระทั่งส่วนหน้าของ Exodia ครับที่เป็นส่วนดีเทลที่เล็กมากๆนะครับแต่ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยครับโดยรวมเจ้าโมเดล Figurize Exodia ตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆแล้วก็แนะนำเลยครับว่าสำหรับใครที่อยากลองซื้อมาสะสมหรือซื้อมาต่อเล่นนะครับก็แนะนำให้ลองซื้อมาต่อได้เลยนั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่คุ้มค่ากับการซื้อมาลองต่อคำขับได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย